สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวพาร์ทของLEGO Mini Figure นะฮะซีรีส์17นะฮะว่าพาร์ทมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็เครดิตจากเว็บนี่เลยไม่ใช่นี่เลยเว็บ Eurobrick นะฮะอ่านออกเสียงลำบากมากนะฮะเหมือน Eurobrick ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะมาแนะนำพาร์ทสำหรับคนที่ชอบคลัมนะฮะอย่างผมนั่นเองนะครับเอามาเริ่มกันเลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่าอะไรอะไรสตอมเนี่ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวหาชื่ออะไรล่ะงงเลยอ๋อเซอร์คัสตอมแมนนะฮะโอเคไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมเลยนะฮะอันนี้ก็ให้ดูง่ายๆเลยก็คือดูไอ้ที่ยกน้ำหนัก100ปอนด์เนี่ยของเขานะครับไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นเลยเพราะว่าเวลาคนคำแล้วก็จะรู้นิสัยการคำนะฮะที่ชอบไปจับนู่นจับนี่แล้วพยายามจะเดาตัวอื่นนะฮะง่ายๆเลยคือขอไปจับปั๊บเจอกลมๆ2อันนี้ง่ายๆเลยฮะว่าใช่แน่นอนนะฮะหรือถ้าเช็คชัวร์อีกนิดนึงก็คือหนวดละกันหนวดก็จะเป็นวงกลมๆนะฮะแต่ว่าไอ้ลูกยกน้ำหนักเนี่ยได้อยู่แล้วล่ะนะครับต่อมานะฮะก็คือเป็นตัวเขาเรียกคอนคอปนะฮะที่ชื่อสาไทยเราเรียกว่าป๊อปคอนนี่แหละตัวป๊อปคอนนะครับก็ง่ายๆก็คือเป็นทรงเขาเรียกเป็นเหมือนคอสใส่เข้ามานะฮะก็น่าจะไม่ยากเพราะว่าน่าจะใหญ่มากๆเลยอ่ะน่าจะเต็มซองเป็นลูกกลมๆเลยนะครับซึ่งจะอาจจะคล้ายกับตัวต่อไปก็คือตัวสเปซเขาเรียกอะไรล็อกเก็ตไม่ใช่ดิแม่เขาเรียกอะไรล็อกเก็ตบอยอ่ะทำไมผมหาอะไรไม่ถูกไม่เจอเลยว่าชื่อมันเนี่ยเอาเป็นไอ้มนุษย์เด็กอวกาศแล้วกันทำไมผมหาไม่เจอหรือว่าผมอ่านผิดเนี่ยล็อกเก็ตบอยนะฮะดูวิธีดูง่ายๆก็คืออันนี้เหมือนกันนะครับกลมๆนะฮะอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับตัวบ๊อบคอนของเรานะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์อันนึงก็คือดูที่ไม้นี่อันนี้คือไม้ของธงนะฮะง่ายๆถ้าคำอย่างรวดเร็วอ่ะจะรู้คือมันคงจะกลมและใหญ่มากนะฮะน่าจะไม่พลาดอ่ะแต่ถ้าจะเช็คชัวร์อันนึงก็คือเป็นไม้กลมๆน่าจะหาเจอนะฮะอันอื่นอย่าไปสนใจมันไอ้สีเหลี่ยมเนี่ยอย่าไปสนใจมันนะฮะทำให้เราสับสนเปล่าๆนะครับเนี่ยให้ดูนะสองตัวนี้อันนี้มันน่าจะป๊อปคอร์นน่าจะมีหยักๆหน่อยเนาะอันนี้น่าจะไม่มีเลยน่าจะเรียบๆน่าจะไม่ยากสำหรับสองตัวนี้ต่อมานะฮะไอ้ตัวนี้ก็คือไอ้ตัวนี้มันก็คือตัวบัตเตอร์ไฟเกิลนั่นเองนะฮะเซ็ตอะเซสซอรี่ไม่ต้องสนใจสนใจแต่ปีกก็พอนะฮะก็คือจะเป็นวงที่สวมเข้ามาที่ตรงคอของเลโก้นะฮะตรงมันก็เลโก้อยู่แล้วอ่ะก็ตรงหัวมันนะฮะซึ่งมันก็จะมีเป็นห่วงอยู่แล้วก็เป็นปีกแบบนี้ซึ่งคำได้ง่ายแน่นอนแอคเซสซอรี่อย่างอื่นไม่ต้องสนใจเลยนะฮะเพราะว่าจะทำให้เราสับสนตัวนี้น่าจะง่ายนะครับย้ำนะฮะอย่าไปจับอย่างอื่นนะฮะเพราะว่าไม่งั้นจะงงต่อมานะฮะอันนี้ก็คือโรมันแกเดียเตอร์นั่นเองนะฮะวิธีพาร์ทที่เขาเรียกอะไรอ่ะเด่นของมันก็คือเป็นหอกนั่นเองน่าจะไม่ยากคล้ายๆเหมือนคาดแค่ของไอตัวฟาร์มเมอร์ตัวนั้นนะครับจับมายาวๆแล้วก็3งามนี่น่าจะใช่เลยไม่ต้องไปสนใจหมวกไม่ต้องไปสนใจหมวกไม่ต้องไปสนใจผมมันหรอกนะฮะโฟกัสที่นี่อย่างเดียวเลยจับคำรู้เลยใช่ชัวร์ป้าบก็เลยหาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะฮะก็คือน่าจะเป็นดาบนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวเขาเรียกเอลเกิลนั่นเองนะฮะครั้งแล้วพูดผิดเป็นอีวิลมันคือเอลนั่นเองนะฮะจาก Lord of the Ring นะครับก็คือเป็นดาบนะครับเป็นดาบแบบนี้นะฮะถ้าจับแล้วมันไม่มี3แฉกก็น่าจะเป็นตัวนี้แน่นอนหรือว่าดูจากฐานนี่ฐานมันจะเป็นเหลี่ยมๆซึ่งก็คือจะคล้ายๆกับตัวเจ้าหญิงของซีรีส์อื่นนั่นเองนะฮะน่าจะไม่ยากแนะนำอย่าไปสนใจอย่างอื่นนะฮะเพราะสนใจอย่างอื่นอาจจะพลาดได้
ต่อมานะฮะอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรสแตรคเตอร์นะเดี๋ยวขอดูชื่อเอาแบบเต็มๆ Dance Instructor นะฮะที่จุดเด่นของมันเลยคือหัวมันนั่นเองนะครับหัวมันคงจะโตมากๆเหมือนซิมสันนะฮะไม่ใช่ผัวผมมันนะครับเออนี่ดูนะฮะผมหยิกๆหยักๆเนี่ยรับรองใช่ชัวร์ฮะแล้วถ้าอยากจะเช็คชัวร์จริงๆก็คือหาอะไรกลมๆอันนี้ก็คือขวดน้ํานะฮะแต่ผมว่าอันอื่นอย่าไปสนใจมันเอาหัวมันน่ะจับดูแล้วก็หยักๆชัวร์นะครับแต่ถ้าอยากเช็คชัวร์ก็เหมือนขวดน้ํา H2O ของเขาละกันนะครับต่อมานะฮะตัวอันนี้มันชื่อมันอ่านยากมันชื่อเวเทเรียนนะครับเป็นสัตวแพทย์นะฮะโอเคก็ง่ายๆเลยก็คือผมเขาอีกเหมือนกันนะฮะแต่ผมก็คงจะใหญ่เต็มซองแบบหนาเปอะแน่ๆนะฮะแล้วก็เรียบๆนะฮะรับรองว่าใช่แน่นอนแต่ถ้าจะเช็คชัวร์อีกอย่างนึงก็คือกะเอ๊ะจะบอกไก่กระต่ายนั่นเองนะก็จับดูก็คงรู้แหละแต่จริงๆพวกอัคเซสซอรี่นอกเนี่ยไม่ค่อยอยากให้จับเพราะเดี๋ยวจะทำให้สับสนนะฮะในการคลำแล้วก็ซองเละนะครับประมาณนี้เดี๋ยวข้ามไปนิดนึงมันจะมีหัวอีกอันนึงที่อาจจะอันนี้นะครับอันนี้คือตัวสเปซอะไรชื่อมันอยู่ไหนเลทโทสเปซแมนนะฮะมันไม่ใช่สเปซแมนนะนี่นะครับก็คือเป็นมนุษย์อวกาศสมัยก่อนนะฮะจุดสำคัญมันก็คือหัวมันไอหมวกมันนั่นเองนะฮะแต่หมวกมันเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นอันแรกคือหมวกหยักอันนี้จะเป็นหมวกแบบมียิกหย่อยนิดนึงนะฮะแล้วก็ในตัวสัตวแพทย์ก็คือจะเรียบๆนะครับอันนี้ก็จะมีแหลมๆหัวนะฮะหรือถ้าเช็คชวยอันนึงก็คือดูที่ปืนหาปืนที่เจอนะฮะแต่น่าจะไม่ยาก3ตัวนี้อาจจะสับสนได้นะฮะจำดีๆนะฮะย้อนกลับไปนิดนึงหัวหยักๆหัวเรียบๆนะครับแล้วก็ไอ้นั่นนะหัวมีปุ่มหน่อๆนิดนึงนะฮะโอเค3ตัวนี้น่าจะไม่ยากน่าจะหาง่ายคนไม่น่าจะไม่ชอบกันเท่าไหร่ต่อมาตัวนี้คือ professional serp นั่นเองนะฮะก็น่าจะง่ายสุดละก็คือเป็นแผ่นกลมๆแต่บางทีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเพจอาจจะเป็นเพจนะฮะแต่ดูดีๆนะมันยาวมากเลยน่าจะยาวแบบสุดกล่องเลยเอ้ยไม่ใช่สุดถุงเลยอ่ะสุดซองเลยนะฮะไงก็ดูดีๆแล้วก็มีปุ่มๆนะฮะสังเกตน่าจะไม่ยากจะไปสนใจผมอะไรนะครับแต่ว่าตัวต่อไปนะครับจะทำให้สับสนได้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะชื่อซัสเซตแมนนะฮะก็เพราะว่ามันมีเพจ2อันนะครับมีเพจไม่ใช่เพจ2อันเด้มีอะไรที่มันลักษณะคล้ายเพจเนี่ยอย่างเช่นถาดมันน่ะจะคล้ายเพจเหมือนมันซ้อนกันแล้วจะนึกว่าเป็นตัวกระดานเซิร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็พยายามหาแอคเซสซอรี่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นนี่อะไรไส้กรอกหรือเปล่านะฮะแล้วก็แก้วน้ำนะครับลองดูนะฮะหมวกก็ได้ ลองดูนะฮะแต่ตัวนี้น่าจะคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ ไปตัวต่อไปเลยตัวตอนอันนี้ก็คือเชฟกระทะเหล็กของเรานั่นเองนะฮะชื่อจริงชื่ออะไรเดี๋ยวหาก่อนอันไหนก็ไม่รู้ช่างมันเถอะนี่ครับเชฟก็ดูจากหมวกนะครับนี่ผมว่าหมวกแล้วก็ผมมันอะที่ติดหัวเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างใหญ่เหมือนอีกแล้วนะฮะแต่น่าจะรู้ว่ามันน่าจะต่างเลยจับมาแล้วมันเป็นกลมๆทรงหมวกนะครับอันต่อมาก็คือไอตัวปั่นแป้งนั่นเองนะครับแต่อันเนี้ยมีความเป็นไปได้เลยที่จะสับสนกับไอตัวแดนนะเพราะว่ามันเหมือนเดี๋ยวจะนึกว่าอันนี้เป็นขวดนะครับก็วางกันไปนะฮะเพราะว่าคนน่าจะไม่ค่อยสนใจตัวนี้แหละก็ลองคำดูแล้วกันนะฮะมาตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือคนแคะ battle มันอ่านว่า devil อะไรสักอย่างเนี่ยฮะก็คือคนแคะเตี้ยไอ้คนแค่ก็เตี้ยอยู่แล้วนะไม่ใช่เด็กนักรบคนแค่นะครับอันที่สังเกตเลยคือค้อนทอนั่นเองนะฮะอันนี้น่าจะไม่พลาดถ้าสมมติพลาดถ้ายังงงเช็คชวนอันนึงก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นก้านที่จะเสียบ
เนี่ยเสียบไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นอาวุธของเขาขวานอีกอันนึงแล้วกันนะหาไอ้กลมๆนี้ให้เจอนะครับเช็คชัวร์2ดับเบิ้ลเช็คนะฮะแล้วก็หนวดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าชัวร์ค้อนน่าจะหาได้ไม่ยากนะครับต่อมาสเปซนี่บอกไปแล้วนะฮะก็คือหัวเนี่ยแหลมๆหาหัวหน่อๆให้เจอแล้วกันนะครับจับแล้วเรียบๆก็ไม่ใช่แน่จับแล้วเนี่ยตรงเหลืองๆเนี่ยชัวร์ต่อมาครับตัวนี้อะไรฟานอะไรสักอย่างนึงไม่มีมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรวะทำไมวันนี้หาชื่อไม่ค่อยเจอเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยหาไม่เจอจริงด้วยมันชื่อฟ้านอะไรจำไม่ได้อาช่างมาแล้วกันเฮ้ยทำไมหาไม่เจอชื่ออะไรเฮ้ยมันเปลี่ยนชื่อเหรอไม่เจอจริงด้วยเอาช่างมาแล้วกันฮะตัวนี้เหมือนเป็นฟ้านอะไรสักอย่างนึงอ่ะโอ้ยเออช่างมันนะครับก็ตัวนี้อ่ะยังพยายามจะหาอยู่ทำไมไม่มีวะช่างมันนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวขนมปังจับแล้วน่าจะต่างจากตัวเซิร์ฟนะผมว่ามันน่าจะกลมๆไม่แบนนะก็อันนี้น่าจะจับแล้วก็รู้เลยแล้วก็เช็คชัวร์ทีก็หาหมาให้เจอแล้วกันนะฮะหาหมานี่หายากกว่าหาไส้กรอกเอ้ยหาผมปังอีกก็ลองดูนะฮะคือพยายามเน้นๆอัคเซสซอรี่เพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยไม่อยากให้จับอย่างอื่นเพราะว่าชุดนี้อัคเซสซอรี่มันเยอะมากเลยถ้าแบบมัวแต่ไปเสียสมาธิกับการจับแอคเซสซอรี่อื่นๆน่ะจะทำให้เสียจังหวะได้นะครับต่อมานะครับอันนี้ตัวยิปปี้อ๋อผมรู้แล้วมันใช้ชื่อคนละชื่อกันตอนเนี้ยตอนนั้นมันใช้ชื่อว่าดูดทำไมมันไม่เหมือนกันวะหรือผมเข้าใจผิดดูดนี่นะฮะก็หาโทรศัพท์ให้เจอนั่นเองนะฮะจับโทรศัพท์กันก้านก็คงจะคล้ายๆเหมือนพวกปืนกลของอะไรอย่างเงี้ยจับเป็นกันก้านแล้วก็เป็นแท่งๆเหลี่ยมๆเนี่ยก็คงจะเจอนะฮะผมไม่ต้องสนใจจับก็คิดเลขเจออะไรเหลี่ยมๆนี่เป็นยิปปี้แน่นอนก็น่าจะหาไม่ยากเพราะว่าไม่หมายถึงว่าคนก็ไม่น่าจะหาตัวนี้เยอะสักเท่าไหร่นะฮะก็ประมาณนี้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือรีวิวอ้อตัวสุดท้ายตัวมิสทรีของเรานะฮะก็ตอนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะไม่เหมือนเขาเรียกอะไรอะไม่บอกกันว่ามันคือตัวอะไรนะฮะเราก็ไม่บอกมากเหมือนกันแต่ให้ดูแค่นี้ก็มีแค่นี้นะครับก็หาปืนให้เจอแล้วกันนะฮะปืน2อันเล็กๆแล้วก็หมวกแต่จริงๆหมวกโอ้โหหมวกไปซ้ำอีกตัวนึงแน่เลยหาปืนให้เจอแล้วกันหาปืนอย่างเงี้ยกลมๆ2อันให้เจอนะครับน่าจะไม่ยากแล้วเขาเหมือนจะมีหนวดเล็กๆอะไรเงี้ยไม่ใช่หนวดเป็นผ้าคลุมนะฮะเป็นผ้าคลุมแค่ไม่ใช่ดิเอาปิดทำไมนะเป็นเหมือนผ้าคลุมเขาก็คงจะเป็นวงแบบนี้แหละเนี่ยเป็นวงแบบนี้แหละอ้อมคอเหมือนใส่ที่คอนะฮะไงก็ลองดูแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับตัวมินิฟิกเกอร์นะครับซีรีส์17นะฮะต้องขอบคุณมากๆคือเว็บยูโรบริกไม่ใช่ดิยูโรบริกมันต้องมีตัวลำบากกันประมาณนี้นะกันนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการรีวิวพาร์ทก็คงจะประมาณเท่านี้นะฮะมีอะไรติชมแนะนำได้นะฮะก็ได้พยายามจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆให้มันสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อแล้วก็มีประโยชน์สำหรับชาวคำทุกคนนะฮะงั้นไปแล้วครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ